ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายสำหรับวันนี้ผมก็ขอพูดเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้าต่อไปเรื่องราวของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ว่าหลังจากที่พระอานนท์ปราบพรมน้ำมนต์พูดผีปีศาจหนีไปแล้วแล้วก็ประตูต่างๆมันเต็มไปหมดแกก็ไม่มีทางจะออกคนที่สุดส่วนที่เหลือก็ดันกำแพงเมืองหมดไปพังไปแถบหนึ่งเป็นบ้านเมืองนั้นก็มีความสุขบรรดาหมายข้าราชบริพารในเมืองนั้นเขาก็พากันจัดสถานที่เพื่อพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ทรงเทศรัตนสูตรรัตนสูตรแปลว่ายังไงนะก็ไปดูในเจตตำนานแล้วก็ดูที่ท่านแปลไว้หนังสือเจตตำนานแปลสวดมนต์แปลมี เป็นนั้นว่ามีผลดีกับบรรดาประชาชนทั้งหลายเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรเทศโปรดเมืองไผ่สาลีเสร็จก็เสด็จกลับมาลงเรือตอนเสด็จกลับนี่พระเจ้าเมืองไผ่สาลีก็จัดเป็นพิเศษเดิมทีเดียวจัดฉัตรสำหรับพระพุทธเจ้า4ชั้นคราวนี้ล่อซะ8ชั้นจัดฉัตรเพื่อพระอรหันต์นี่เป็น4ชั้นแล้วก็ลงเรือมาต่อมาบรรดาพญานาคทั้งหลายก็อยากจะบูชาพระพุทธเจ้าบ้างก็ตอนแล้วก็ทรงนิอารัธนาพระพุทธเจ้าทรงนิมิตเรือทองคำมั่งเรือแก้วมณีมั่งอะไรตัวผมจะไม่พรรณนาสวยสดงามเป็นกรณีพิเศษบรรดาเทวดาและพรหมก็ตั้งฉัตรกันเป็นชั้นๆเต็มจักรวาลไปหมดบูชาพระพุทธเจ้าเขาเล่าลัดลัดเมื่อพระพุทธเจ้าทรงไปเทศโปรดพระญาณนาคพอสมควรเวลาประมาณ3วันก็เสด็จกลับเวลาที่ลงเรือพระเจ้าเมืองไผ่สาลีก็ลงมาส่งแค่คอน้ำถึงคอเหมือนกันกลับมาพระเจ้าพิมิสารก็ไปลงไปรับพระพุทธเจ้าน้ำแค่คอเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จกลับพระเวฬุวันมหาวิหารผมจะเล่าต่อไปดีไหมตอนนี้ก็ขอย้อนเรื่องน้ำมนต์สักหน่อยหนึ่งครับเรื่องน้ำมนต์นี่บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและญาติโยมพุทธบริษัทเขายังเคารพนับถือกันผมน่ะเป็นคนไม่ขัดคอคนแต่ก็ไม่ได้ที่ไปชนคนที่ขัดคอคนเข้าแต่ว่าผมก็ไม่มีเจตนาร้ายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมยังเป็นคนโง่อยู่ในเมื่อผมโง่ผมก็ต้องยอมตามยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าเรื่อยๆไปผมถือว่ายังไงยังไงก็ตามผมต้องดีไม่เหมือนพระพุทธเจ้าแน่และความดีของผมก็ไม่ใกล้พระพุทธเจ้าเข้าไปด้วยก็ขอเดินตามรอยไกลๆท่านสักนิดเห็นรอยชัดเงาๆหน่อยๆก็ดีแล้วแค่แกะรอยตามพระพุทธเจ้าในเมื่อพระพุทธเจ้าเองทรงจัดให้พระอานนท์ทำน้ำมนต์แล้วผมจะไปบรรนามคนทำน้ำมนต์ว่าเขาเลวได้คนยอมรับน้ำมนต์ว่าเลวผมก็จะเลวกว่าเขาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าติว่าคนทำน้ำมนต์เลวทั้งหมดก็ถือว่าติพระพุทธเจ้าด้วยท่านเห็นด้วยไหมเพราะว่าในศาสนาของเราพระพุทธเจ้าสั่งทำเป็นองค์แรกและก็เป็นการบรรลุอภิเษกสัมมาสัมพุทธญาณใกล้ครบปีพระองค์ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมพุทธญาณวันวิสาขบูชาท่านก็เทศธรรมจักรวันกลางเดือน8เอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้านับแต่วันเทศธรรมจักรมาก็เกือบปีแต่วันบรรลุอภิเษกสัมมาสัมพุทธญาณกลาง6พอถึงใกล้กลางเดือน8ก็เรียกว่าปีเสร็จๆอันนี้ผมก็ไม่ได้เขียนมาผมจำจากธรรมบทมาเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรงยอมรับนับถือการทำน้ำมนต์
แต่ผมก็ยอมอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าคนทำน้ำมนต์ก็มีหลายประเภททำน้ำมนต์ดีก็มีทำน้ำมนต์ร้ายก็มีฉะนั้นนิ้วไหนร้ายก็ตัดเฉพาะนิ้วนั้นจะไม่ว่ากันทั้งหมด อย่างว่าสมัยหนึ่งความจริงเรื่องน้ำมนต์ก็ดีพวกผีก็ดีพวกเจ้าก็ดีนี่ผมไม่ค่อยจะเชื่อกับเขาในสมัยเมื่อผมยังไม่บวชเนี่ยผมไม่เชื่อจริงๆเรื่องทนมนต์นี่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องบ้าๆบวมๆแต่ว่าในที่สุดผมก็กลายเป็นคนบ้าคนบวมซะเองผมจะเล่าเรื่องของผมสักตอนหนึ่งตอนหนึ่งสมัยนั้นผมเป็นหนุ่มคือรูปร่างก็คงไม่เหมือนคนแก่และลีลาของผมก็คงไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ไม่มีการสุภาพเรียบร้อยเพราะคนแก่คือไม่มีมายาสมัยโน้นเป็นหนุ่มมายามากตอนหน้าผู้ใหญ่มันก็ผ้าพับไว้รับหลังผู้ใหญ่มันก็นุ่นเปลวลมแต่ว่ามีอันหนึ่งที่ผมปฏิบัติตามผู้ใหญ่เคร่งครัดนั่นคือไม่ดื่มสุราเมรัยผมดื่มสุราไม่เป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วในชีวิตนี้จริงๆได้ดื่มสุราครั้งเดียวไปเที่ยวงานฉลองรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2476ที่สนามหลวงมันหนาวจัดกลับบ้านไม่ได้บ้านอยู่ฝั่งทนสมัยนั้นไม่มีรถไม่มีแต่เรือพอตีสองหนาวจัดเพื่อนไปชนเดินเล่าเขาบอกมันอุ่นดีผมล่อเขาไปก้งครึ่งมันบาดคอบอกไม่ถูกก็เลยบอกเพื่อนว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแกไม่ต้องชวนฉันกินเหล้าต่อไปเพราะมันไม่อร่อยมันน้ำหวานหลังในตอนนั้นก็รู้สึกว่าก็เป็นหนุ่มนี่เป็นธรรมดาธรรมดามันมีสาวอยู่คนหนึ่งในตำบลหนึ่งสาวคนนั้นแกสวยเด่นในตำบลจริงว่าหลายๆตำบลสวยสู้แกไม่ได้นี่เจ้าเพื่อนๆของผมมันก็ย่องไปติดพันไปรักสาวคนนั้นรู้สึกว่าตอมกันมากผู้หญิงคนเดียวนี่ผู้ชายหนุ่มตั้งเยอะบางทีมาแย่งกันสาวจะรู้ตัวหรือไม่รู้ไม่ทราบตีลันฟันแทงชดต่อยกันอาการอย่างนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องคนบ้าเพราะคนทั้งโลกก็เป็นคนเหมือนกันทำไมจะไปแย่งคนรักแล้วการทะเลาะวิวาทกันเนี่ยจะมีหวังครองสาวคนนั้นหรือเปล่าก็ยังไม่แน่บางคนถูกปืนตายบ้างถูกแทงตายบ้างบาดเจ็บไปบ้างมันไม่ได้เรื่องแต่เจ้าเพื่อนผมก็ย่องไปรักสาวนั้นเหมือนกันผมก็เห็นว่าเขารักสาวคนนั้นผมก็ไม่ยุ่งเพราะมาสาวมันไม่มีสาวเดียวในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำบลนั้นก็ไม่ได้มีสาวเดียวเป็นเกลื่อนกลาดไปหมดแล้วก็ย่องไปชอบคนอื่นแล้วก็ยังได้แล้วก็ไปย่องได้ชอบคนที่เขาไม่แย่งกันสบายหมายความว่าเรือรถวิ่งคันเดียวมันสะดวกกว่ารถวิ่งหลายคันแล้วไม่มีรถสวนทางไม่มีรถขวางสะดวกแต่ว่าเหตุร้ายมันก็เกิดขึ้นต่อมาเวลาผ่านไปสักปีเสร็จคือสาวคนนั้นผมเจอแกผมก็คุยธรรมดาไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งหมดเธอก็คุยด้วยดีต่อมาปีเสร็จไอ้ชักนอนฝันถึงสาวคนนั้นเสร็จแล้วมันเกิดอารมณ์รักขึ้นมาภายในทั้งที่ไม่คิดไปก่อนก็มีการแปลกใจแต่ความรักเกิดขึ้นผมก็เป็นคนมีอารมณ์แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าผมเริ่มรักใครผมไม่ยอมให้รักความรักมันฟาวไปเฉยๆความรักเกิดขึ้นอะไรต้องมีผลเหมือนนั้นก็คนอย่างผมประเดี๋ยวๆผลก็เกิดมันก็เกิดตามความพอใจทั้งสองฝ่ายก็แปลกพอจะเพื่อนเห็นว่าผมไปยุ่งเขาก็ถอนตัวออกไม่ขัดคอกันเรื่องนี้
เมื่อรมณ์มันเกิดขึ้นผมก็บอกเพื่อนบอกเฮ้ยมันชักจะไม่ดีซะแล้วนี่ข้าชักจะเริ่มรักมาซะมั่งแล้วแกรักมาตั้งปีกว่าแล้วนี่ปล่อยให้ข้ารักมั่งเขาก็ถอนตัวเป็นว่าไม่ในระหว่างเพื่อนไม่มีใครแกคอแต่คนอื่นเขาจะทำเป็นยังไงบ้างก็ไม่ทราบแต่ความรักในสาวไม่ใช่เป็นความรักครั้งแรกสำหรับผมมันมีโรครักตลอดปีมาตั้งแต่อายุ12 13เมื่อโรครักเกิดขึ้นผลความรักก็มีตลอดแต่ว่าสาวคนนี้แปลกมันรักผิดปกติถ้าวันไหนไม่ได้เห็นเธอใจไม่สบายจริงๆซึ่งแปลกกับคนอื่นที่ผ่านมาต่อมาเราก็เกิดมีความซึมการงานชักเหนื่อยลงไม่ได้ขี้เกียจอีตอนเหนื่อยลงไม่ใช่อะไรมันไม่พอคิดถึงการงานก็เห็นหน้าสาวมันลอยต่อมาท่านแม่แปลกใจในจริยาที่เชื่อมซึมลงไปท่านก็พาไปหาท่านคารวาสนะท่านลุงคนหนึ่งท่านเป็นหมอน้ำมนต์ท่านลุงนั่นก็ทำน้ำมนต์ท่านใช้วิธีการหมอดูด้วยการหยดดอกเทียนพอหยดดอกเทียนลงไปท่านก็บอกเอ๊ะนี่ถูกทำซะแล้วสิท่านก็หันมาถามว่านี่คุณท่านเรียกคุณนะผมนึกอายท่านกับแย่คุณใกล้ที่ซึมลงไปคุณนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมตามปกติผมก็ไม่ชอบพูดเท็จบอกใช่ครับแล้วผู้หญิงคนนั้นเดิมทีคุณไม่ได้เข้าไปยุ่งใช่ไหมผมก็บอกใช่ครับเพราะเพื่อนเขารักอยู่แล้วทำไมคุณเข้าไปยุ่งกับเขาในตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมหาทางหลีกมาตลอดแต่มันหลีกไม่พ้นผลสุดก็ไปชนกันจนได้ท่านก็เลยบอกว่าคุณนี่ถูกคนเขาทำเสร็จแล้วเขาบอกว่าคุณถูกคนเขาทำนี่ผมนึกในใจเมื่อลุงนี่พูดอะไรก็พูดถูกหมดตอนนี้ไม่ถูกแน่คนอย่างผมจะถูกทำทำไมหนึ่งผมไม่ได้ร่ำรวยมากไม่อยู่ในฐานะร่ำรวยพอที่คนจะถูกทำให้ไปรักรายการที่สองผมไม่ใช่คนสวยแล้วก็บริการที่สามผมก็ไม่มีเสน่ห์ในลีลาเจ้าชู้คือไม่มีคาถาเจ้าชู้เขาเลยก็บอกกับท่านบอกมันเขาจะทำผมทำไมครับเพราะคนผมประเภทนี้คนที่ไปรักสาวคนนั้นมันดีกับผมตั้งเยอะฐานะเขาก็ดีกว่ารูปร่างหน้าตาเขาสวยกว่าแล้วก็ทุกอย่างผมสู้เขาไม่ได้แต่ท่านลุงก็บอกว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งที่คุณไม่เหมือนคนอื่นคือหนึ่งคุณไม่กินเหล้าเมายาสองคุณไม่เก๊กมะเหล็กมะเรเกเกเรมีความสุภาพเรียบร้อยไอ้ตอนนั้นเรียบร้อยจริงๆสงบสงเหยมเพิ่มเป็นมายาผู้ใหญ่เขาก็ชอบเมื่อผู้ใหญ่ชอบเขาก็หนุนผู้น้อยให้ชอบบ้างไอ้คนน้อยเนี่ยเขาก็ชอบคุดมานานเขาสนใจคุณแต่ว่าคุณไม่สนใจเขาก็ต้องหาคนช่วยถามว่าเขาใช้อะไรครับบอกเขาใช้ผีก็เลยถามว่าจะทำยังไงความจริงพูดไปก็ไม่เชื่อ ถ้าผีมันมายุ่งกับเราจริงผีมันก็ต้องทำให้เราเห็นตัวบ้างนี่ความโง่ของผมแต่ผมก็ไม่ปฏิเสธผมก็รับฟังท่านท่านบอกเอางี้ก็แล้วกันถ้าลุงลดน้ำมนต์3วันไม่มีผลก็เป็นว่าคำพูดของลุงไม่มีความหมายเธอไม่ต้องเชื่อลุงต่อไปตลอดชีวิตอีกคราวนี้ท่านไม่ได้คุณที่เรารอเธอเขาแล้วผมก็เป็นคนอยากพิสูจน์เนี่ยผมก็ลองเอ้าลดก็ลดครับท่านบอกเอ้าต่อแต่นี้ไปตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าผมก็นึกถึงพระพุทธเจ้าให้นึกถึงอะไรผมนึกตามหมดโดยมากท่านนึกถึงพระขอให้พระก็ดีเทวดาก็ดีพรหมก็ดีหรือเทวดาที่ปกครองรักษาตัวก็ดีกำจัดโรคร้ายออกจากใจเดี๋ยวนี้
แล้วก็ท่านก็รถน้ำมนต์น้ำมนต์ก็ท่นรัดรถไม่มากรถสามขันท่านว่าอีเรื่องมึมมัมตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าพอมาบวชเข้าเรื่องทราบท่านล่อรัตนสูตรนี่เองแต่ท่านสวดอยู่ขันละสามรอบจบแล้วก็ราดไปทีตักมีขันท่านสวดสามรอบด้วยความเคารพท่าทางเคารพมากสักอีกทีพอสามครั้งอาการเบาความมึนเริ่มคลายตัวไอ้ความซึมเริ่มคลายไปเริ่มมีความกระปรี้กระเปร่า วันนี้สองไปรักไปรถอีกคนนี้นึกถึงสาวน้อยไปนิดมันนึกบ้างแต่ก็เฉยเฉยจิตไม่ซึมกระปรี้กระเปร่าเพราะวันนี้สารผ่านไปนึกเอความรักสลายตัวเลยมันนึกขึ้นมันได้ว่าเอ๊ะไอ้สาวคนนี้นี่เพื่อนเขารักอยู่แล้วก็ไปยุ่งกับแกดีไม่กี่ถ้าแกมีท้องขึ้นมาต้องเป็นพ่อเด็กนะนี่ในบรรดาเพื่อนภิกษุสมณีที่มีเขาบอกมีพระราชาคณะองค์หนึ่งบอกว่าไอ้ลิงดำนี่มันบวชเนรกับหลวงพ่อปานแต่เล็กๆท่านเรียกว่าไอ้ลิงอันนี้ไม่ถูกนะครับผมไม่ได้บวชเนรแต่เล็กๆแต่ผมบวชพระนี่ผมเข้ามาบวชในพุทธศาสนานี่ผมเป็นพ่อคนได้แล้วผมฝึกความเป็นพ่อคนมาตั้งหลายปีดีนะไอ้ไม่ผีจังไรมันไม่ดันเกิดขึ้นมาเป็นลูกถ้าเกิดมาเป็นลูกผมไม่ได้บวชถ้าเป็นลูกรายเดียวก็ช่างถ้าเป็นลูกหลายๆสิบรายก็เสร็จเลยไม่มีอะไรให้ลูกกินนี่ความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำมนต์ที่ผมพบในจุดหนึ่งผมไปเป็นนาคที่วัดบานุงโคนาคคือทพลจะบวชเขาต้องอยู่วัดฝึกสวดมนต์ฝึกเจริญกรรมฐานฝึกจิปาถะสวดมนต์สวดพรไปสังฆโยการจะกินข้าวการจะห่มผ้าการจะกินเภสัชลีลาของพระทั้งหมดเขาฝึกก่อนบวชไม่ใช่อยู่ๆก็โดดเข้าบวชคร่มแบบนี้เรามารกหมดตอนนี้หลวงพ่อปานท่านก็เป็นหมอน้ำมนต์ยาของท่านมีสองขนานใบปากกากับขากับใบปากกากับยาแพรกโรคอะไรมาท่านก็สั่งยาสองอย่างถ้าเป็นโรคปวดหัวหรือคนมีขันให้กินใบปากกากับยาใบปากกากับยาแพรกถ้าคนนั้นไม่มีขันไม่ปวดหัวให้กินยาใบปากกากับขาและก็รถน้ำมนต์กลางคืนก็สับให้คนนั่งเหยียดเท้ามาหาท่านเป็นแถวถ้ามีขอนมีเขียงไม้อยู่อันถ้ามีหมอสับปก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 เดี๋ยวก็ดิ้นตุ้มตามตุ้มตามเออผมดูแล้วก็แปลกใจแต่ว่าไม่กล้าเถียง ทั้งนี้เพราะอะไรพ้นโดนมาครั้งหนึ่งแล้วมาวันหนึ่งวันนี้เหนื่อยๆนะครับมาวันหนึ่งมีเด็กสาวคนหนึ่งอายุประมาณ15เห็นจะได้14 15เป็นสาวรุ่นมากคนก็หามกระล่องกระแล่งเขาหามกันมาเลยพระเถียงหลวงพ่อปานนั่งอยู่มีคนไปหาท่านสัก200กว่าผมนั่งใกล้ๆที่เรียกกันไปบอกนี่ไอ้เด็กคนนี้ถูกทำมาอย่างหนักถูกคุณคนเลยนะมันจะตายเองไปรดน้ำมนต์ให้มันเถียผมก็ถามได้ว่าผมจะว่ากระถาอะไรครับผมทำไมเป็นบอกไม่ต้องว่าน้ำมนต์ฉันทำไปแล้วแล้วก็จับเด็กคนนั้นไปนอนมันนั่งไม่ได้นอนผมก็รดน้ำมันตุ่มมาเลยก็รดไปสักสองสามขันก็ดิ้นตึงตังตึงตังตึงตังโอ้ยโอ้ยโอ้ยดิ้นไปดิ้นมาเดี๋ยวลุกขึ้นดิ้นตีปุ๊กตีปึ๊กไปเมียหลวงปานบอกเอารถขับไปรถขับไปมีเมียไม่ว่าคาถาอะไรรถมารถไปรถไปตรงไหนก็ฉีกเสื้อก็เจ็บหน้าอกก็ฉีกเสื้อขาดหมดอีตอนนี้ดีความเป็นหนุ่มไม่โผล่มาตอนนั้นนะแต่คนยืนดูกันหลายสิบคนคนที่นั่งคุยกันพ่อปานลุกมันล้อมหมดเป็นคนวงใหญ่เลยที่แรกหลายสิบคนมาเป็นร้อยพ่อปานที่กันนั่งยิ้มเอารถขับไปรถขับไ
รถไปรถมาเธอดิ้นไปดิ้นมาทุกอกทุกใจผลสุดฟุบฟุบก้มลงไปข้างหน้าท่านพระปานรถเข้ารถเข้าคนนี้ได้ผลรถเข้ารถเข้าผมก็มีหน้าที่รถอย่างนี้ก็รถด่าพอเดี๋ยวเธอฟุบนิ่งเฉยท่านก็บอกรถเข้ารถเข้าหนักๆเข้าเธอลุกขึ้นมามีโต้เล่มเบลอหล่นเป้งมาจากอกนั่นถ้าบังเอิญเธอใส่เสื้ออยู่เขาก็จะหาว่าเธอซุกเข้ามาในเสื้อมีโต้เล่มนั้นใหญ่มากผูกสายสินเป็นสายกระสังเหมือนคล้ายผีพอมีต้นเราจะอกถ้ากระสังให้รถใหญ่เด็กคนนั้นก็นอนลงอีกพอนอนรถประเดี๋ยวเดียวเธอก็ลุกขึ้นอาการสลับหน้าสลับตาเขาถามเป็นไงบ้าง เธอบอกสบายแล้วเขาก็ถามว่าเมื่อกี้นี่เป็นยังไงที่ดินมันเจ็บบอกเจ็บหน้าอกเหลือเกินตอนฟุบไปเกือบจะขาดสายตายแต่ว่าพอมีดหล่นมันหายไปปิดทิ้งอย่างนี้เขาเรียกคุณใสในการทำน้ำมนต์ครบพ่อปานเท่าที่ผมทราบท่านก็ใช้บทรัตนสูตรด้วยบารมี30เหมือนกับพระอนุนทำไม่ผิดคือว่าเวลามาทีหลังได้ทราบลีลาการทำบุญทำบุญของท่านยึดรัตนสูตรเป็นสำคัญแต่ได้ว่าท่านว่าเป็นภาษาบาลีแล้วก็ท่านก็แปลด้วยแปลมาเป็นภาษาไทยกล่าวคำรัตนาชัดๆในความตั้งอกตั้งใจจริงนี่ระบรรดาญาโยพุทธบริษัทชายหญิงเรื่องน้ำมนต์ที่ดีเขามีแล้วคนที่ทำน้ำมนต์ที่เลวก็มีสักแต่ว่าทำบางรายไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวรถนั่นเอาน้ำมนต์ไปรดคนไข้จะตายไปก็มีอันนี้ก็อย่างนี้ที่เขาบรรนามก็ถูกแต่ว่าถ้าจะบรรนามกันด่าไปนี้มันก็ไม่ถูกก็เหมือนกับพระเราเหมือนกันที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี่ตามอุทุมภริกาสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าบุคคลใดยังเพ่งเล็งจริยาของบุคคลอื่นบ้างติเตียนบุคคลอื่นบ้างยกตนข่มท่านบ้างถือตัวเกินไปบ้างอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นอุปกิเลสยังเข้าไม่ถึงสเกตความดีที่เราสอนถ้าบุคคลใดไม่สนใจในจริยาของบุคคลอื่นไม่เพ่งเล็งบุคคลอื่นไม่ยกตนข่มท่านไม่มีความประมาทแล้วไม่เรียกว่าไม่มีความประมาทมีจริยาดีมีความสงบใคร่ควรเฉพาะความประพฤติของตัวอย่างนี้ชื่อว่าเข้าถึงสกิจความดีที่ตถาคตสอนและบุคคลใดไม่ทำลายศีลในตนเองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศีลไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วสามารถระงับนิวรณ์ 5ได้ตามต้องการจิตทรงฌานมีอารมณ์ทรงพรหมวิหาร4เป็นปกติชื่อว่าเป็นผู้ทรงฌานโลกีอย่างนี้ถือว่าเข้าถึงเปลือกความดีที่พระองค์ทรงสั่งสอนถ้าบุคคลใดทำความดีและมีตามลำดับมาครบถ้วนทรงตัวสามารถทำจิตให้ระลึกชาติได้โดยไม่จำกัดอย่างนี้เข้าถึงเปลือกความเข้าถึงกับพีความดีที่พระองค์สอนถ้าบุคคลใดทำจุตูปปาตญาณให้เกิดขึ้นเห็นคนสัตว์รู้ได้ทันทีว่าคนสัตว์นี้ก่อนเกิดมาจากไหนยิ่งข่าวคนตายแล้วไปอยู่ที่ไหนอย่างนี้เข้าถือว่าเข้าถึงแก่นความดีพระองค์สอนแต่เป็นแก่นขั้นฌานโลกี ต่อไปทบทวนความดีนี้ทรงตัวทำวิปัสสนาญาณถ้ามีบารมีแก่กล้าจะตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้ภายใน7วันถ้ามีบารมีอย่างกลางจะตัดกิเลสได้หมดภายใน7เดือนถ้ามีบารมีอย่างอ่อนจะตัดกิเลสได้หมดภายใน7ปีนี่ระบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนคนที่ดีต้องดีตามในที่พระเจ้าทรงสั่งสอนถ้ายิ่งเป็นพระเป็นเนนที่กำลังฟังอยู่เวลานี้จำให้มากส่วนใดที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นอุปกิเลสส่วนนั้นอย่าให้เกิดขึ้นในใจความจริงมันก็ต้องเกิดถ้ามันเกิดในใจระงับมันไว้อย่าออกไหลออกจากปาก
อย่าเที่ยวไปว่าไปนินทาชาวบ้านชาวเมืองเขาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคนดีดูคนดีอย่างพระพุทธเจ้าไม่เคยนินทาใครเพราะอรหันต์ทั้งหลายที่นั่นดีท่านก็ไม่นินทาใครท่านนี้หากว่าถ้าเราอย่านินทาเป็นเพียงใดความเลวก็ยังมีกับเราเพียงนั้นอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้เราพูดนั้นเลิกการนินทาแต่ว่าการที่เราจะถูกนินทาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่พระเจ้ากล่าวว่านัตถิโลกิอนินิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกแม้แต่พระเจ้าเองก็ถูกนินทาย่ำแย่มิกันแต่ว่าท่านไม่สนใจท่านเฉยเป็นเวทคารมอรบรรดาท่านพุทธบริษัทสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี